สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับปิยทัศน์ประทีปพรณรงค์อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้านะครับในปลายปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสังคมจะสังเกตเห็นว่าเรามีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับที่ผู้คนติดตามกันเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องสลากกินแบ่ง30ล้านนะเรื่องการฆ่าเสือดำที่ทุ่งใหญ่นเรศวรหรือแม้กระทั่งเร็วๆนี้ครับที่มีนักศึกษาเนี่ยฝึกงานมาเปิดโปงการทุจริตเงินคนจนหรือว่าคนด้อยโอกาสนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะสังเกตเห็นว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มีจุดหนึ่งที่น่าจะมาพูดเพื่อทำให้เกิดความรู้และก็ความเข้าใจกับสังคมนั่นก็คือในเรื่องของธรรมภิบาลในการบริหารงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานในปกติหรือว่าการบริหารงานคดีก็ดีนะครับในวันที่23มีนาคมวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับเราจะมีการจัดการเสวนา NIDA Wisdom Forum นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่3แล้วนะครับจัดกันที่เดิมครับคืออาคารนวมินทราธิราชห้อง4013นะครับคราวนี้มีวิทยากรที่มาร่วมเสวนาเนี่ยมากขึ้นนะครับเนื้อหาเราแน่นเหมือนเดิมแต่มีวิทยากรมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ walk in เข้ามาได้เลยนะครับมาที่อาคารแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนท่านใดก็ตามนะครับที่ไม่มีเวลานะครับอยากจะให้ท่านติดตามใน Facebook Official ของ GSPA ของเรานะครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.หรือว่าจะสามารถติดตามชมย้อนหลังได้อย่าลืมนะครับปัญหาธรรมาภิบาลกับราชการในยุค 4.0 อยากให้ทุกท่านเนี่ยร่วมรับชมรับฟังด้วยกันครับขอบคุณครับ